สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระค่ำ4ทีวีจันทบุรีนะคะประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดเวทีเสวนาสัญจรครั้งที่2จับกระแสท่องเที่ยวในหัวข้อจันทบุรีเมืองน่าเที่ยวพร้อมหรือไม่ใช่หรือมั่วเพื่อร่วมหารือรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและประชาชนหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้สนองนโยบายของรัฐค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพัพนารายณ์อำเภอเมืองจันทบุรีสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดเวทีเสวนาผู้ว่าสุรชัยสัญจรชุมชนคนจันทร์เรื่องจันทบุรีเมืองน่าเที่ยวพร้อมหรือไม่ใช่หรือมั่วเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ชาวจันทบุรีโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกสุภมิตรดวงพมรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนายอนุชาเทียนชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนายธิคำพรสุทธิอุดมรัตน์หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีนายณัฐวัฒน์เรืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลพัพพานารายณ์นายประวิตรตั้งจัดธรรมนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดและนางพนมพรศรีชุมพลรองผู้อำนวยการแขวงการทางจันทบุรีโดยมีนางสาวจิรวรรณตันกุรานันท์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งการจัดการเสวนาเรื่องจันทบุรีเมืองน่าเที่ยวพร้อมหรือไม่ใช่หรือมั่วในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือรับฟังปัญหาและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและประชาชนซึ่งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาทางจังหวัดจันทบุรีจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วยดังนั้นหากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้กับชุมชนแล้วเชื่อว่าจะเป็นการสร้างรายได้การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยการจัดการเสวนามีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดโดยการเสวนามีการเสนอข้อคิดเห็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ทั้งปีสร้างจุดขายแต่ละเทศกาลดึงดูดความสนใจสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ